สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะไอหายไปหลายวันเนาะก็คือไม่มีอะไรนะคะก็คือทํางานค่ะทํางานวันนี้ก็ทํางานอีกวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้หยุดนะคะวันนี้ที่ไอถ่ายคลิปเป็นวันอาทิตย์นะคะก็จะบอกว่าวันนี้จะไปทํางานเช้าแต่พอดีมันเขาเรียกอะไรนะมีคนมาสะกิดค่ะมีพี่สาวนะคนหนึ่งแชทมาบอกน้องไอสบายดีไหมเงียบเงียบไปไม่เห็นปล่อยคลิปไอ้ก็ไอ้ก็บอกพี่เขาไอ้เหนื่อยนะคะคือช่วงนี้ทํางานเยอะฟังจากเสียงไอ้นะเสียงไอ้แหบมากคือไอ้พูดมากอีกแล้วค่ะพูดมากในที่ทํางานเนาะวันนี้เอาดอกไม้มาให้ดูค่ะที่ไอ้เคยถามว่าดอกอะไรนะดอกคริสต์มาสมีพี่คนนึงบอกว่าว่าน4 ทิศหรือเปล่าไอ้ชักไม่แน่ใจว่ามันเป็นว่าน4 ทิศเดี๋ยวไอ้ให้ดูเนี่ยค่ะตัวนี้สีแดงเนาะมันเริ่มบานออกมาแล้วแต่ว่ามันมีช่อดอกแค่2อะค่ะแตกออกมา2 ดอกแต่ปกติว่าน4 ทิศเนี่ยเขาจะมีดอกเขาจะเป็น4 ช่อใช่ไหมคะเขาพูดว่าไงดีใน1 ช่อดอกจะมีดอกไม้อยู่4 ดอกแต่ตัวนี้มันมีอยู่แค่2อะค่ะเนี่ยค่ะช่อนี้ยังไม่บานแล้วก็สีขาวยังไม่บานนะคะดอกไม้ของเราก็อีกดอกหนึ่งที่อาจจะพามาดูตัวนี้ก็คือ November Cactusไอ้พูดเป็นภาษาสวีเดนนะ November Cactus หรือว่า November Cactus นะคะสวยมากตัวนี้คือสีชมพูนะคะสีชมพูคือเขามีความสมบูรณ์มากแล้วก็บานแฉ่งเลยนะคะเขาพยายามโน้มหาแสงนะคะเพราะในบ้านเนี่ยเราจะเปิดไฟใช่ไหมมันก็จะมีแสงแต่ข้างนอกคือมันไม่มีแสงไงเขาก็เลยโน้มมาทางข้างในบ้านนะคะเพราะว่าที่บ้านเราจะเปิดไฟตลอดสวยดีส่วนสีแดงนั้นไม่ได้เรื่องเลยค่ะสีแดงมีอยู่2 ดอกแล้วตัวนี้ก็คือพะแนงเนื้อค่ะแต่กำลังอุ่นพะแนงเนื้อนะคะทำไว้ตั้งแต่คืนวานค่ะเนาะแต่ก็จะอุ่นตัวนี้แหละแล้วก็จะห่อไปทำงานนะคะกลิ่นหอมใช่ไหมมาเจอกันก่อนไอจะไปทำงานจ้ะสวัสดีจ้ะไอ้ก็เสียงแห้งไปหลายวันเลยนะคะช่วงนี้ไอจะบอกคือไอจะบอกทุกคลิปแหละว่าไอทำงานหนักคำว่าทำงานหนักคือไม่ได้ไอไม่ได้ทำงานมากขึ้นนะคะแต่ว่าผู้คนเนี่ยเข้าห้างเยอะเขาไปซื้อของเขาจับจ่ายเพราะว่าอีกไม่ถึง10 วันเนี้ยก็จะเป็นวันคริสต์มาสอีฟแล้วนะคะนั่นแหละทุกคนก็เตรียมตัวนะคะที่จะจัดตกแต่งบ้านก็ยังมีคนออกไปซื้อของอยู่เรื่อยๆอะค่ะนั่นแหละเมื่อวานก็วันเสาร์เนาะตอนแรกไอ้คิดชิวๆตอนช่วงประมาณ11 โมงก่อนเที่ยงช่วงก่อนเที่ยงยังแบบว่ายังมีความรู้สึกว่าโอ๊ยคูลๆวันนี้คนอาจจะเข้าห้างไม่เยอะพอช่วงบ่ายเท่านั้นแหละค่ะโอ๊ยมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะคือแบบแทบจะทำอะไรไม่ทันแล้ว2 ชั่วโมงสุดท้ายไอ้อยู่ในบูติกอยู่ในแผนกแค่คนเดียวนะคะก็มันต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องจัดพื้นที่ที่จะเตรียมให้ของที่จะเข้ามาในวันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องเตรียมพื้นที่ไว้แล้วก็ต้องจัดการเติมของที่มันอยู่หน้าทางให้ดูเยอะที่สุดให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าไอไปอยู่แผนกของตกแต่งบ้านแล้วก็รวมถึงต้นไม้ทีนี้ไอพวกต้นไม้เนี่ยเขาก็จะมีเชลอย่างที่ไอ้เคยเล่าให้ฟังถ้าใครติดตามมานานเขาจะมีเชลดอกไม้นะคะสูงประมาณสูงกว่าไอ้แบบไอ้ต้องยืดตัวนะคะน่าเชลน่าจะสูงประมาณ2 เมตรนะคะน่าจะสูงประมาณ2 เมตรนะคะเชลเชลเนี้ยเขาจะวางอยู่ทั่วสโตเลยสโตคือส่วนถ้าใครเคยไปเที่ยวไปเดินห้างอีเกียส่วนของสโตคือเป็นส่วนที่ลูกค้าจะไปหยิบของเองเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรต่างๆนานานะคะที่มันจะเป็นเชลอยู่ว่าเชลที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะตรงส่วนของสโตนะคะแต่ถ้าภาษาสวีเดนส่วนของสโตเนี่ยมันจะมีหมายเลขบอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรภาษาไทยไอ้ไม่รู้แต่ภาษาสวีเดนก็คือหินละก็คือเป็นที่เก็บของอะค่ะมันจะเป็นชั้นเป็นแนวเป็นแถวอยู่อะเนาะนั่นแหละแล้วไอ้ตัว
เชลที่วางต้นไม้เนี่ยมันจะกระจัดกระจายอยู่ทั่วทางเดินในส่วนของสโตร์ตรงนั้นน่ะไอจะต้องไปดึงไปเข็นมาเอาไปเก็บในพื้นที่ที่จะไม่ขวางทางของรถทรัคเพราะว่าช่วงเช้านะคะประมาณ5:00ของทุกวันนะคะคนที่ขับรถทรัคภาษาสวีเดนเขาเรียกทรุคนะคะรถทรัคก็คือรถโฟล์คลิฟต์รถยกต่างๆเขาจะขับรถนะคะเพื่อไปเติมของตามหิ้งตามในร้านบูติกด้วยเขาจะขับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเคลียร์พื้นที่ที่เป็นทางเดินทั้งหมดห้ามเอาของไปวางเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นหน้าที่ของไอ้ด้วยที่จะต้องเข็นกลับนะคะแล้วในช่วงระยะเวลาที่ไอ้จะต้องไปเข็นรถต้นไม้ไอ้อะเข้าไปซ่อนตามจุดต่างๆนะคะขอโทษนะคะพี่คุณ Can you stay off พลัดตันดาทักสมิเกตไออุ่นแกงไว้นะคะก็นั่นแหละแล้วในช่วงระยะเวลานั้นมันก็คือประมาณ10นาทีก่อนห้างปิดคนที่เขาเดินออกมาจากบูติกแล้วเขาจะเดินผ่านในส่วนของที่เป็นสโตร์เพื่อที่จะไปแคชเชียร์เขาก็จะถามเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแบบว่าลนลานหาไม่เจอช่วงนี้แหละเป็นช่วงนาทีทองทุกคนจะวิ่งไปตรงจุดนั้นจุดนี้เพื่อจะไปหาของของตัวเองแล้วบอก10นาทีก่อนห้างปิดบางทีนะพี่น้อง2ทุ่มนะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยห้างจะปิดทุ่มหนึ่งพอห้างปิดนะคะถึงเวลาที่ห้างปิดปุ๊บในส่วนของสโตร์นะเขาจะปิดไฟเลยนะคะไฟมันก็จะปั๊บลงก็จะปิดไฟลงยังมีลูกค้าที่วิ่งกลับเข้าไปในบูติกนะคะบูติกคือตามแผนกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามของใช้ในครัวของที่ใช้ในห้องนอนเป็นผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มอะไรก็ว่าไปหลอดไฟแล้วก็พรมอะไรพวกนี้นะคะเขาจะวิ่งเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีหัวหน้าที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยหรือดูแลรับผิดชอบในเรื่องของงานขายในเสาร์อาทิตย์นั้นๆเขาก็จะเดินรอบนะคะอยู่ประมาณ15นาทีจะเดินวนเพราะว่าเขาจะไปดูว่าจะมีลูกค้าน่ะตกค้างอยู่ตรงส่วนไหนในบูติกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละในช่วงเวลานี้เป็นนาทีทองตรงที่ว่าไอ้ก็รีบที่จะเก็บของเพื่อจะกลับบ้านแล้วลูกค้าก็จะต้องมาหยุดไอ้อะค่ะเพื่อที่จะให้ขอความช่วยเหลือตรงนี้แหละมันเป็นอะไรที่แบบแต่ว่าเราก็จะตั้งปณิธานไว้ว่า customer is the first priority ก็คือเหมือนประมาณว่าลูกค้าคือคนสำคัญอันดับที่หนึ่งนะคะก็นั่นแหละค่ะถึงเราจะกลับบ้านช้าเราก็ยังเขียนขอ OT ได้นะคะในส่วนที่มันเกินไปจากเวลาที่เราควรจะเลิกงานแต่บางทีเราเหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นการทำงานขายเนี่ยมันเป็นการฝึกจิตนะว่าเราจะต้องมีความอดทนเราจะต้องมีความเมตตาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆได้ฝึกความอดทนทุกวันได้ฝึกความฉลาดทางอารมณ์ทุกวันนะคะมันเป็นการฝึกที่ดีมากเพราะฉะนั้นไอเนี่ยยอมรับเลยคนที่ทำงานบริการนะคะบริการในด้านไหนก็ตามนะคะรวมถึงนี่แหละพนักงานห้างพนักงานขายนะคะจะต้องมีความอดทนเป็นที่หนึ่งจะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์เป็นที่หนึ่งนะคะคือยกโล่ให้เลยนะคะซึ่งตัวเองทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างนะคะแต่เราก็ต้องพยายามคอนโทรลนะคะคอนโทรลอารมณ์ของความหงุดหงิดนั้นไว้ให้ได้มากที่สุดคือบางทีมันเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากแล้วก็แบบงานรูทีนก็ต้องทำบริการลูกค้าก็ต้องให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราอยู่ในสายงานขายอ่ะมันรายได้ของเราที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงชีวิตเราทุกวันนี้ก็มาจากเงินที่ลูกค้ามาซื้อของเพราะฉะนั้นลูกค้านี่สำคัญมากๆนะคะนั่นแหละที่ไอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าไอไม่ได้หายไปไหนเลยเพียงแต่ว่าคือพลังไออะหมดจากที่ทำงานแล้วนะคะบางทีมาถึงบ้านไอก็อย่างเมื่อวานเลิกงานทุ่มหนึ่งมาถึงบ้านก็ทุ่มนิดไอก็ต้องคือไอหิวข้าวไอก็อยากกินข้าวอยากมีเวลาส่วนตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบคิดถึงพี่น้องนะอยากทำคลิปกินเล็กๆน้อยๆแล้วกินไปคุยไปแต่แบบคือมันไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปนะคะแต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าจะห่างหายไปหลายวันแล้วตั้งแต่โทรศัพท์กลับมาใช้ได้ปกติก็ยังไม่ได้ทำคลิปเนาะนั่นแหละค่ะโอเคงั้นวันนี้ก็มาฝากไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวเราพรุ่งนี้ไอหยุดแต่ว่าก็เหมือนเดิมไอก็ยังจะยุ่งยากเกี่ยวกับการเตรียมนะคะช่วงคือไออ่ะ
พอวันหยุดไอจะออกไปซื้อของเล็กๆน้อยๆเตรียมไว้นะคะแล้วของที่ไอยังไม่ได้ซื้อคือของขวัญ นะคะซึ่งปีนี้ครอบครัวไอจะซื้อของขวัญแค่คนละชิ้นแล้วก็จะมาจับฉลากกันว่าใครจะได้ของใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตั้งงบประมาณไว้ของขวัญ1ชิ้นไม่เกิน200โครนเท่านั้นนะคะสำหรับครอบครัวเราก็ไม่มีอะไรมากค่ะครอบครัวเราง่ายๆสบายๆนะคะเรียบง่ายเหมือนที่ไอเคยเล่าถ้าไอว่างไอก็จะทำคลิปออกไปนะคะเพราะไอก็คิดถึงทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนมีพื้นที่มาเขียนหาไออะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคแต่ถ้าไอไม่ว่างนะคะไอทำคลิปไม่ทันก็ขอให้เข้าใจในช่วงเวลานี้เนาะขอบคุณนะคะทุกคนที่ถามถึงแล้วก็ที่คิดถึงกันนะคะมีเวลาจะมาหาจ้ะสวัสดีจ้ะขออนุญาตไปทำงานก่อน ไปแล้วค่ะ